โอเคทุกคนเราจะมาทำแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มนะคะไก่หน่อไม้ส้มพริกแกงกะทิโอเคเราจะใส่กะทิลงไปก่อนเยอะไปเราจะใส่กะทิลงไปแล้วก็พริกแกงใส่กะทิตามด้วยพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปเลยโอเคเราก็จะมารอทีเดือดตอนนี้พริกแกงเราก็ได้ที่แล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะทุกคนไก่ลงไปเลยโอเคใส่ไก่ลงไปผัดไก่ให้สุกให้สุกรอไก่สุกค่ะทุกคนโอเคตอนนี้ไก่เราก็จะได้ที่แล้วไก่เราได้ที่แล้วเราก็จะใส่หน่อไม้ตอนนี้กะทิกับไก่โอเคเราก็จะใส่หน่อไม้ดองลงไปหน่อไม้ดองค่ะทุกคนผัดลงไปใส่กันได้หน่อดองผัดลงไปเลยให้หน่อไม้กับไก่กะทิเข้ากันแล้วเราก็จะใส่หางกะทิอีกรอบนึงโอเคทุกคนตอนนี้ไก่กับหน่อไม้เราก็ได้ที่แล้วกลิ่นหอมเลยไก่กับหน่อไม้ได้ที่เป็นไงแล้วก็จะใส่หางกะทิลงไปหางกะทิที่เราเตรียมไว้คือลงไปเลยก็จะคนให้เข้ากันแกงไก่หน่อไม้ดองใส่หางกะทิให้หมดเลยโอเคชิลเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือป่นโอเคเราก็จะใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำปลาสองช้อนโต๊ะโอเคเราก็จะคนให้เข้ากันรอไก่กับหน่อไม้ดองสุกเราก็จะมาชิมรสชาติกันโอเคหุงข้าวไว้เราก็จะมาดูข้าวหุงกันสุกหรือยังหุงกันโอเคสุกแล้วโอเคข้าวเราสุกแล้ว